มาแล้วสวัสดีคนโรงเรียนแฟมิลี่สวัสดีตอนเย็นจากผู้จัดการอยู่กันที่อำเภอเชียงแสนยังไม่ถึงบ้านนะอีพีนี้นะว่าจะกินร้านริมโขงร้านที่ประเจจะไปนั่งกินตั้งใจปิดครับวันนี้เขาหยุดปีใหม่ก็เลยไล่อีกร้านนึงเปิดเพลงดังมากเลยก็เลยว่างั้นเราก็ซื้อกับข้าวกับปลาไปกินบ้านเราดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดเชียงแสนครับซื้อปลาบึกไปดีกว่าไม่แพงซื้อปลาบึกไปลวกจิ้มไปต้มจับหม้อไฟไหมร้อนๆอากาศเดี๋ยวไปเดินดูตลาดเย็นๆอำเภอเชียงแสนนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ดีกับข้าวกับปลาสุกมีเยอะนะแต่ว่าเราจะไปทำเองพ่อครัวหัวป่าพ่อครัวหัวป่าอาหารตับสั่งก็มีล็อกรถยังโอ้ผักเยอะนะเธอเอาอะไรไปกินนี่เนี่ยเต็มไปดูก่อนอย่าเพิ่งซื้อผักมันยังไม่ได้วัตถุดิบปลายังไม่ได้ปลายังไม่ได้เกือบซื้อผักเลยเกือบซื้อผักไม่มีใครอยู่แล้วพี่ตลาดสดเชียงแสนเงียบจิ๊บเลยนะมีแต่ขายหมูพี่น้องจะกินอะไรดีร้านขายคุณยายก็ได้เลยนี่มีปลาอะไรเนี่ยมีแต่หัวปลามีปลาดีมีสี่ปลาจ้าครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนาะนี่คุณยายสองคนนี่ขายของสุดยอดทำขายกันทั้งวันปลาบึกเหลือไม่มีแล้วว่าจะมาซื้อปลาบึกไปดูหน่อยมีแต่หมูเถอะมีแต่หมูไม่มีเลยล่ะโอ้โหเขาไปไหนกันหมดพ่อค้าแม่ค้าไปเราก็กลับกันไม่มีครับไม่มีวัตถุดิบครับพี่น้องไม่มีอะไรกินเลยมีร้านลาบไหมล่ะเมื่อกี้เขาเราผ่านมีอะไรน้องแป้งลาบขมอ่ะไปไหมมันไกลอยู่ตรงไหนน้องแป้งลาบขมเนี่ยอ๋อแถวแม่สายใช่ไหมน้องแป้งลาบขมมีร้านลาบไหมเรากินลาบไหมถ้ามีก็อยากกินอยู่นะปีใหม่นี้ก็กินลาบไม่รู้จะกินยังไงนะของกินมาเบื่อครับพี่น้องกี้พี่เดินผ่านที่นี่เขาขายกุ้งเนี่ยมุดที่หนึ่งเดี๋ยวเดินไปดูตัวใหญ่หมดแล้วเหรอกุ้งที่อยู่ข้างอยู่ห้างกันนอนเนี่ยเดียวหมดเอ้าที่นี่เนาะเมื่อกี้มีคนนั่งขายกุ้งอยู่เนี่ยกุ้งกิโล260กุ้งอะไรไม่รู้กำกำมาหายแล้วบดจ่อยเพื่อนหนูมีตังค์ติดตัวแค่40บาทเองนะเธอพี่มี25บาทเออว่าจะกดตังค์เอาพี่มีเงิน25บาทเองนะไงธนาคารนะลุงเด็กมันกดแล้วพอละให้เธอสแกนเอานี่ต้องคืนหนูด้วยนะค่าอะไรอีกแล้วค่าหนูซื้อของให้ปองคูณหมดตั้ง500 600นึงครับเลยอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะค่ะถึงบ้านโอ้หิมะตกหรือเปล่าทำไมฝุ่นหิมะตกหรือเปล่าเออกล้องนี้เห็นชัดมากเลยไม่รับปองคุณมาแล้วปองคุณสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการฮัลโหลอ๋ออะไรสวัสดีสวัสดีเปิดหน้าดูหน้าดูตาหน่อยสิใช่คนเดิมหรือเปล่าไม่ความลับมันเป็นความลับเขาบอกว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปกินกินหมูกระทะกันจ้าหมูกระทะกันเนาะเอาใจผู้จัดการหน่อยเอาคุณยายเร็วๆอ่ะขยับให้คุณยายกันหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างครับไปกินหมูกระทะดีกว่ายายสบายดีเด้อยายสวัสดีครับอู้อะไรเนี่ยแพ้ป่ะแพ้หิมะป่ะกินหมูกระทะกันแล้วอยู่ในตัวเมืองบ้านเหล่านี่ครับพี่น้องมันก็ไม่ไกลบ้านดีห่างจากบ้านประมาณ3โลวันนี้พายายไปกินข้าวนอกบ้านกินได้บ้านหลายมือแล้วมียายล้างถ้วยนะยันน่ะไปกินมองที่ว่าได้ล้างถ้วยบ้างปิดร้านหมูบุฟเฟ่ตรงนี้ปิดแล้วย้ายไปอยู่นะแล้วเขาบอกย้ายอยู่ไหนน่ะเขาบอกเขาติดป้ายอยู่น่ะย้ายไปอยู่ไหนไปอ่านดูป้ายดิย้ายไปอยู่ไหนนะครับไปไม่ดูดิร้านมีหลายร้านอยู่เนาะนี่ก็เป็นกัดจังกัดจังไงเจ๊นกสวัสดีปีใหม่ค่ะดีโอ้ยิ้มแล้วบ่ยิ้มแล้วบ่แล้วหนาวกินไหมข้างในแซ่บบ่ร้านนี้ร้านเปิดใหม่บ่ทำไมไม่ใส่เสื้อแขนยาวเราคิดว่าหน้าร้อนเหรอเนี่ยแขนยาวเนี่ยแขนสั้นนี่แขนสั้นเหรอไม่เห็นติดอย่างนี้ใช่ไหมไปกินหมูกระทะดีกว่ากัดจังหมูกระทะชาบูครับไม่ได้มากินหมูไม่เคยมาเลยว่างั้นเถอะไปกินไกลๆไม่เคยได้กินใกล้บ้านวันนี้ปองคุณก็อยากกินอยากทานแม่ฝ้ายก็อยากกินไปมาตัวผู้จัดการมาจัดนี่เลยเหรออะไรเนี่ยผักเดียวเมื่อกี้เราเจอจำต้นได้ไหมต้นที่มันไปเล่นกับบอกว่าแม่ที่เราไปเล่นกับปองคุณสมัยตอนเป็นเด็กอ่ะจำได้ไหมอ๋อมันโตเป็นบ่าวแล้วนะขยันมาทำงานอยู่ร้านหมูกระทะนี่เออดีดีอยากได้อะไรมากินเนาะพี่น้องเบิ่งเลยฮะ
กินกันเลยยำเล็กมือแนวโอ้โหยำกินกินหมดเหรอเอาพวกคุณกินอะไรมาม่ากินแม่กินแม่มาม่าแม่แล้วก็มีแค่นี้เหรอยังไม่มีหมูไม่มีอะไรเหรอหมูก็มีนี่หมูแล้วนี่หมูหมดตามราคาหมูกระทะที่นี่ถูกหน่อย180 กว่าบาทมีร้านเดียวไหมร้านนั้นยังไม่เปิด189 บาทนะไม่ต้องเอามาเผื่อพี่เยอะนะเอามาเผื่อแล้วเนี่ยไม่ต้องเผื่อนะครับโอ้ได้189 บาทครับบุฟเฟ่หัวละ189 บาทก็โอเคนี่แล้วมีหมึกมีนั้นด้วยมีนี่ก็บุฟเฟ่เนาะต่างจังหวัดก็ไม่แพงมากจริงถ้ามีซีฟู้ดมีอะไรเยอะๆเขาก็จะ2593อะไรแล้วแต่ไปแต่ร้านนี้คือราคาแบบย่อมเยาแบบบ้านต่างจังหวัดบ้านเราไม่เคยมานะครั้งแรกนี่โอ้โหบางคุณโอ้มีปลาดอลลี่ด้วยใหญ่ยังนั่งเลยใหญ่ปลาดอลลี่ด้วยบางคุณเมื่อวานก็มาเหรอบางคุณกิน2วันซ้อนเลยอ่ะบางคุณเมื่อวานมากับใครนะมากับลุงปลาเหรอบางคุณกินข้าวเย็นมาแล้วนะถามบางคุณกินข้าวเย็นมาแล้วอ่ะแล้วจะมากินบุฟเฟ่ต์อีกคุ้มหรือเปล่าไม่รู้มันมากินไอติมถ้วยเดียวอ่ะเสียไป200 กว่าอย่าบอกว่าอิ่มแล้วเหรอถ้าอิ่มนี่ปรับนะหักเงินเลยนะเอาเงินไปให้ตรงเอาเงินไปโรงเรียนมาละ18 บาทพอแล้วทีเนี้ยเอายากีบเลยเด้อจัดเลยครับหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างขับรถไปถึงอำเภอแม่จังหวัดอำเภอแม่สายมาแล้วเนี่ยแวะเชียงแสนก็ไม่ได้กินแวะนู่นก็ไม่ได้กินก็เลยมาชวนยายมากินหมูกระทะดีกว่าหมูยายทำนาวันนี้ไปหวานข้าวหมดหรือยังยายไปปั่นนะนั่นเลยบอกให้ไปดูเมื่อเช้านี่เขามีรถไถแบบแข็งแข็งบ่เออว่ามันรถอันนั่งรุ่นว่าเขาย่านเขาต่ำกันนะว่ามันใช่ป่ะเขาเล่นรถไถรถนั้นรถปั๊มสมัยก่อนนั่นบ่รถปั๊มนะบอลลี่นี่ถูกแม่ยะทะเลนปะโอ้มันนี่ไม่จริงไปถ่ายเก็บไข่เอฟซีเบิ้งกับสิบเบิ้งพวกนี้มีอยู่ป่ะพวกนี้มีไปดูนี่ไปถ่ายดิมีแล้วไปแล้วหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างพี่น้องนะจัดกันไปแบบยาวๆวันนี้กินกันเมื่อกี้ตำรวจเขาตั้งด่านอยู่ตรงนั้นเลยนิ่งมากเลยตำรวจ3 คนนิ่งอย่างกับนึกว่าเป็นหุ่นไอ้จ่าเฉยอะที่ไหนได้ตำรวจจริงเออยืนอยู่ตรงป้ายพอดีหน้าโรงพักยิงมันเป็นวันสุดท้ายของเขาพอดีอ่ะแล้วก็นั่งกินกันครับชวดชวดกันไปพี่น้องกระทะเนี่ยว่าไฟมันไม่ค่อยแรงหืมหมึกกรอบมากเลยครับกรุ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 บเลยเป็นมันไม่กระปุ่นหรออืมไม่กระปุ่นเนี่ยอร่อยนะกรอบไหมนะครีมนัวใหญ่มันกรอบกรอบดิหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งปีใหม่นี้ยังไม่ได้มากินอะไรเป็นวันปีใหม่นี้ไม่ได้กินหมูกระทะเลยเนาะไม่ได้กินนานแล้วหมูกระทะส่วนมากจะไปกินลาบเป็นกินก้อยไปต้มเป็ดมันไม่ค่อยไม่ใช่เมนูโปรดเนี่ยเท่าไหร่แต่วันนานๆกินอร่อยอยู่ถ้าผมมากินพวกนี้นะผมก็จะกินแต่เส้นจี้กับตับอย่างนี้ไหมมีเส้นจี้ไหมมีตับอยู่แต่มันอ๋อเส้นจี้กินตับอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดิวก็ใช้ได้อยู่หมู3 ชั้นนี่ไม่แตะเลยเยอะไปจัดกันเองกุ้งเกลืออะไรเงี้ยกินกันไปกินบรรยากาศหนาวเรียย้ายเนาะอากาศหนาวเลยพี่น้องนั่งข้างนอกนี่เย็นเย็นอากาศเย็นเย็นสบายสบายเจอของดีนะนี่กรุบกรุบเองคาคิริว3,000หรือเป็นบรรยากาศของการมากินข้าวนอกบ้านครับวันนี้สบายไม่ต้องให้ล้างถ้วยไม่ต้องให้ผู้จัดการได้ล้างถ้วยล้างช้อนนั่งกินอยู่ริมถนนลูกค้าเยอะอยู่เนาะเป็นหลังปีใหม่ครับคนเยอะอยู่คนแห้งกว่ากินมัวแล้วหมูกระทะมันจะเยียวยาทุกอย่างขอบคุณมากขอบคุณมากิน2 วันติดแต่เมื่อวันก็มาวันมากระทะแบบเลยบุฟเฟ่หมูกระทะที่นี่ก็ไม่แพงนะครับหัวละ189 บาทครับพี่น้องแต่อาจจะไม่มีซีฟู้ดนะครับก็ตามราคาของเมนูที่เขาให้มานะครับก็มีเมนูก็รสน้ำจิ้มถือว่าใช้ได้ครับบีบมะนาวใส่แล้วก็มีพริกสดบีบใส่กระเทียมซอยหน่อยก็ใช้ได้ครับก็นั่งกินกันไปครับชมบรรยากาศกันไปที่เชียงรายหนาวแล้วนะครับข้างบนเรานี่ไม่มีหลังคานะครับก็คือนั่งตากหมอกตากเหมยนะครับก็
กินหมูกระทะก็โอเคนานๆจะออกมากินข้าวนอกบ้านทีครับนานมากแล้วนะจำไม่ได้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ออกมากินหมูกระทะด้วยกันส่วนมากก็จะซื้อไปกินที่บ้านทำกินกันในครอบครัวเนาะไปกินที่สวนบ้างไปกินที่บ้านบ้างครับวันนี้ก็เลยมากินกันนอกบ้านนะนั่งกินกันไปจ้วดๆยาวๆครับบรรยากาศแบบครอบครัวครับอันนี้พาจะทานมากินได้จะทานก็เพิ่งไปนามานะครับวันนี้ก็กินกันแบบแซ่บๆไปเนาะเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จก็คงจะกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้น้องเด่นจะมีทริปในการเดินทางต่อนะครับพี่น้องเป็นไงเป็นยังไงหมูกระทะจะเยียวยาทุกอย่างตอนนี้ดิบอหมูกระทะถามหาพี่นอนเสียบไปย่ายออนเซนไปออนเซนเมื่อนี้ผ้ากันหนาวลากมากเลยแก้วใสยังตองเลยเมื่อนี้ขับไปนอนคงจะสบายมากกว่านี้กินท้องอร่อยดีอุ้ยอุ้ยนานมากินทีอยากนอนอยากนอนเอาแล้วนอนไม่ได้นะหมูกระทะยังไม่หมดนะจ๊ะเจ้ากินให้หมดต้องช่วยกันปรับนะนั้นเอามาจานเดียวนะกินได้หมดเอาหมูมาจานเดียวกินได้หมดคำบาปด้วยเหรอแต่กินแบบนี้ก็ไม่แห้งเนาะคันหอนเกี่ยวอะไรอากาศมันหนาวเลยเวลากินอย่างนี้มันก็โอเคบาปด้วยก็แม่บาปกี่บาทมันแบบบังนี่กันหนึ่งตัวเป็นยังไงยายแสบอยู่ดิมากดีเยอะครับแสบเยอะต้องไม่ได้กินก็สวยแต่มากินบ่อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนาะมากินแล้วไปนอนเนาะกินแล้วก็ไปนอนกินหมูกระทะนี่ก็แต่นานๆมากินทีก็หมูกระทะเยียวยาทุกอย่างนี่ร้านนี้มากินร้านประจำครับร้านของเฮียนี่ก็อร่อยนะขาหมูจริงๆอร่อยที่สุดในโลกเฮียจงเฮียเฮงเฮียเฮงทำไมแกไปลบอะไรข้างบนออกมาลงของเฮียเฮงเนี่ยผู้จัดการขับรถดีเมื่อกี้พี่เจอตำรวจแม่งตั้งด่านกินกินน้ำมะตูมไปขวดเดียวเองแก้ข่าวหมูกระทะเห็นกันขับรถขาหมูหอมเลยแค่ตุนขาหมูไว้นะเนี่ยหอมเลยเนี่ยเนาะแค่ตุนมาคืนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มากินไหมร้านเฮงเฮงอร่อยนะขาหมูเฮงเฮงร้านตุนไก่หมดเพื่อนเลยตอนนี้ปลาด้วยอิ่มข้าวครับพี่น้องเอาบางคนมีการบ้านไหมเนี่ยทำการบ้านก่อนเฮ้ยทำจะเล่นเก้าอี้เขาไม่จะหักไม่มีเอาไว้ตาพ่อมาใส่อีกโอ้ยตรงแม่ของโอ้โหมาถึงบ้านเสร็จก็จะบอกว่าจะกินข้าวโอ้เธอเอาปลาทูให้แมวกินวันอย่างนี้เลยเหรอให้มันรวยด้วยโอ้ให้ปลาทูวันเก้าตัวเลยเหรอวันนี้มีมันรวยกับน้องยังไงหมากินน้ำร้อนอีกกับข้าวคนเสร็จก็เป็นกับข้าวหมาต่อพอดีแหละทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อเมียวหรือเปล่าเนี่ยเพื่อหมาเลยเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วนะทนไปก่อนทั้งต้องพยายามและอดทนเชื่อไหมเวลาพี่อยู่คนเดียวพี่เอาปลาทูมาป่น2ตัวเองอ่ะพี่กินคนเดียวอิ่มเลยบางทีแบ่งให้ยายทวดอีก3ตัวเองอันนี้เอาปลาทูให้เมียววันเนี้ยดูดิทำไมเธอไม่ไปหาซื้อปลาทูใหญ่ๆมากินโอ้นี่เธอจะให้หมาแมวกินหมดนี่เลยเหรอฝ้ายโอ้แล้วเมื่อไหร่เราจะไม่แน่ไม่ไปแน่มาหลังแล้ววันแล้วเนี่ยเอาสองตัวให้พี่ไปกินเก็บไว้ที่พี่ไปกินพรุ่งนี้จ้ะอยู่ในนานาซึ่งไม่แยกเขาให้ใครกินโอ้ใครจะให้กินเยอะขนาดนั้นปลาทูตายตัวเดียวก็พอแล้วปลาทูแมวบ้าไปเรื่อยกี่ตัวล่ะมารวยก็กินคนเดียวคนเดียวก็3ตัว4ตัวแล้วมันรวยอ่ะตัวใหญ่ไงโอ้ทำงานงกๆๆๆเนี่ยเดี๋ยวมาบ่นอะไรมันเอาดูเอาปัดทูให้เมียเสียดายเว้ย9ตัวนั่นน่ะได้เหลืองอ่ะดูมานั่งรอดูนี่แหละกินข้าวอิ่มก็ยังนอนไม่หลับคราวนี้ก็จะไปตัดคลิปแล้วก็ไปเคลียร์งานบางอย่างนิดหน่อยดูอะไรดูชิมพันข้าวแมวเหรอฮะมานั่งดูชิมพันข้าวแมวนี่ไม่พอนะข้าวข้าวนั้นก็30 บาทแล้วนะ
นึ่งให้แมวน่ะนึ่งให้หมาน่ะ30บาทแล้วใส่น้ำร้อนให้กินอีกป้าดูจะได้ปลาทูไว้เอาไปย่างไฟหอมๆแล้วก็ยะจีพริกจีกระเทียมจีหอมแดงนะเดี๋ยวมื้อจะซื้อตัวง่ายๆให้อยากกินปลาทูเล็กอย่างเงี้ยอร่อยใช่มาเนี่ยมาดูเร็วๆตามมาไม่อยากดูมาลีตาแดงมาลีพ่อขอกินข้าวคุณลีค่ะคุณลีคุณลีค่ะคุณลีตาแดงตาแดงคุณลีหิวมันมาหาตั้งแต่เมื่อเช้ารอบมันนะคุณลีกินกินบนหลังคาก็ได้คุณลีเป็นแมวพิเศษกินบนหลังคาอย่าทะเลาะกันดูมาลีหน่อยคุณลีกินปลาทูกี่ตัวเนี่ยฮะคุณลีขาลีคุณลีขามาลีตาแดงมาลีตาแดงไหนดูหน้าหน่อยสิดูหน้าหน่อยสิดูหน้าหน่อยดูหน้าก่อนมาลีตาแดงครับอุ้ยเจอแสงมันเป็นแสงตาอินฟราเรดนะเนี่ยกลางวันนี้มันไม่มืนตาเลยมันเจอแสงพระอาทิตย์ไม่ได้ครับมันหลับตาตลอดมันแพ้แสงผู้จัดการส่วนตัวเอาไปรักษามาหมดเป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยป่วยกับเพื่อนแมวจรนั่นเนี่ยไปเอามาจากขนส่งไอ้บขส.นางเลนั่นเนี่ยขนส่ง999ไปส่งญาติแล้วไปเจอมันกำลังเกิดพอดีบอกให้เอามาตัวหนึ่งเอามา6ตัวเลยมันมีลูก6ตัวฝ้ายก็จะทันบอกเอามาตัวหนึ่งช่วยเขาเลี้ยงเอาไปเอามา6ตัวเลยแล้วก็ไม่ตัวนี้ไม่สบายมันเป็นโรคอะไรมันตามันแดงนั่นแหละเป็นรักษาหมดเป็นไปละไปแล้วกินข้าวแมวเสร็จกินข้าวคนต่อเอามาแกะดูหน่อยสิมันแดงเหมือนที่เขาโชว์ให้เราหรือเปล่าใครดูคลิปก่อนหน้าจะเห็นเราไปซื้อไอ้ลูกเป็นไงคะทับทิมทับทิมเขาแกะไงเนี่ยแดงแจ๋ค่ะตอนที่เขาแกะนะตอนที่เขาปาดให้เราดูนะหายเสียแล้วพอแล้วเหรอผ่าขึ้นเลยหูแดงเห็นไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่เดียวเฉาะไปแล้วก็ง้างออกอ่ะหูกรอบมากเนาะแตกเลยเนาะไอ้เม็ดมันเนียงก่ะทับทิมสยามทับทิมจีนครับพันนี้กิโล60บาทเนี่ยที่ไม่ใส่ครับมีสองสีอย่างนี้สีที่เราอยากเหมือนพลอยเลยเนาะเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยเนาะลองชิมดูสิเป็นยังไงรสชาติมันแซ่บป่ะหวานชิมมันดิหวานนี่ลุงถึงชอบกินผลไม้ก็เอาไปคั้นนี่ผมชอบกินผลนี้นะอันนี้มันยังนุ่มเนาะถ้าสีแดงมันจะกรอบชิมดูหวานนะหวานหอมปองคุณมากินไหมปองคุณมากินเพชรไหมมากินพลอยไหมเนี่ยเพชรพลอยมันไม่กรอบอันนี้มันหวานนะอันนี้เขาเป็นน้ำมันเอี่ยงค่ะดูพับหวานพับนี่หวานอยู่แล้วแหละแต่อันนี้มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนี่ยอร่อยไหมอร่อยนะแต่มันหวานจับเลยแต่มันไม่กรอบแต่เราซื้อมีตัวกรอบเลยนะผ่าลงไปเลยไม่ผ่ากินได้หมดอ่ะเดี๋ยวนั่งกินเล่นกันคืนนี้เดี๋ยวก็จะไปเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋านะครับจะโดนออกเอาจากบ้านละทริปนี้พรุ่งนี้ก็จะถ้ามีเวลาก็จะถ่ายคลิปให้ช่องครัวของเด่นแฟมิลี่ด้วยพรุ่งนี้ซื้อกระดูกหมูไหมว่าจะแกงแกงขนุนไหมขนุนกำลังสวยนะขนุนในสวนครับออกลูกกำลังสวยเลยแล้วพรุ่งนี้ก็จะเดินทางแล้วก็จะเป็นการเดินทางที่ยาวพอสมควรทริปเนี้ย น่าจะนานกว่าทุกครั้งที่เคยไปเพราะว่าไหนๆก็ออกบ้านละต้นปีศักราชใหม่ก็เป็นการเดินทางที่ยาวๆพอสมควรครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องครัวลุงเด่นแล้วก็ครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับพี่น้อง
ก็จะเห็นการเดินทางของเราไปโอ้โหอันนี้หิมะอิ่มละอิ่มมากเลยกินหมูกระทะมาก็ตกท้ายเลยผลไม้อะแต่เขามีผลไม้ไหมร้านน่ะมีแตงโมแต่มันหมดก่อนนะเราไปสายไงน้ำจิ้มเขาก็ถือว่าจะได้นะเอากินอันเดียวฟังเสียงอ๋อคนก็ได้หลายนะคือมาตั้งแต่ไกลสองกันนู้นเป็นอาทิตย์ได้เนาะแล้วก็คุณเช้าจะตื่นมาก็เช้าเลยจะล้างรถเสร็จก็จะไปตัดผมแล้วก็จะกลับมาแพ็คของแพ็คเสื้อผ้าแล้วก็ต้องเตรียมของอุปกรณ์ในการเดินทางเซตนี้จัดเต็มอยู่ไฮซึ่งเตาต้มเตาเอารถตู้ไปมั้ยเอาเตานึ่งเอาแบบจัดเต็มอะไปเจอทะเลเราไปทะเลเผื่อถ้าเห็นทะเลก็เจอวัตถุดิบอะไรดีๆก็เอามาจัดกันใช่นะครับตอนที่พี่เราไปแล้วก็ไปหาพี่เคนเนาะเอาหอยซึ่งไปด้วยเนาะซื้อเลยซื้อข้างทางนะเจอหอยแมงภู่สดๆจากทะเลเอามานึ่งกินหวานมากครับเจอปูก็เอามานึ่งกินไม่ต้องไปกินร้านอาหารเท่าไหร่โอ้โหกรอบมากเลยกินผลไม้ก็น่าสดชื่นเลยก็กรอบฝรั่งเอแอปเปิลจีนแอปเปิลจีนใช่ไหมแบ่งกันไม่เอาอิ่มละไม่เอาอันนี้ก็อร่อยนะนี่จะกินอยู่มันกินยากกันเนี่ยดูถึงบอกไงเขามีวิธีแกะอย่างเงี้ยคุณเด็กแกะยังไงเขาปลาของเขาอะไรอูปลาเป็นแชร์เป็นแชร์กันนี่แกให้กินแล้วใส่ปลาแล้วพุกใส่ปลาเลยแล้วแกจะช่วยได้ไหมหวานเจี๊ยบเลยนะฮะกินอย่างนี้แหละแต่นี่มันอ๋อไอตัวนี้ที่เขาบอกมันกินเมล็ดไหนมันกินเมล็ดได้นะมันกินตัวเดียวกินได้ทั้งเม็ดครับจริงนะพันธุ์นี้ตอนเรากินดูกินได้ทั้งเม็ดโอ้ยนี่เหรออืมเม็ดมันอ่อนหรออืมมันอ่อนก็ไม่เที่ยงฟื้นเจ้าของอะไรเนาะคนจีนนี่ก็เก่งนะดัดแปลงพันธุกรรมทุกอย่างได้หมดอ่ะคืออันนี้รุ่นนี้กินเมล็ดได้ไม่แน่เขาจะแกะประมาณนี้แล้วเขาจะปลอมกี่ละที่เขาปลอมขายนะเมียนมาอ่ะมือว่าเดี๋ยวกินให้ดูว่ามันกินได้ทั้งเม็ดเลยไม่ต้องเนี่ยเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวดูแกให้โอ้ยเชื่อไหมว่ามันกินได้ทั้งเม็ดหวานด้วยแต่ก็ดื่มน้ำก่อนแล้วกัดเลยมันนี่หวานอร่อยเลยคนขายบอกว่าพี่รุ่นนี้มันกินเม็ดได้คือเม็ดได้นะหวานอร่อยพอกินน้ำหวานเสร็จก็กัดเมล็ดมันมันก็ออกมันๆครับอยู่นี่เกลือนี่ให้หมดกันนี่พอแล้วถึงเยอะขนาดนั้นเลยผลไม้ไปที่ท่าไหนไปพรุ่งนี้เดินทางละโอ้อยากนอนหมูกระทะอืดจริงทุกวันนี้เราสุขภาพมันกินชาร้อนนั่นเองมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยพักอาบน้ำร้อนอันนี้ซื้อร้านของเจ๊น่ะเด่นอะไรนะเด่นมีชัยอะไรสักอย่างเนี่ยกินเยอะก็นอนมาขลับนะเมื่อคืนนอนตื่นมาสะดุ้งตื่นอันนั้นชาคนละแบบมั้งอันนั้นของเธอชานี่แหละแล้วก็อันนี้ด้วยแกแล้วนั่นที่เราไปเจ้าของร้านเขาฝากให้ที่ดอยสงโง่อ่ะอะไรนะดอกอะไรนะดอกเก๊กฮวยจ้ะเก๊กฮวยสดแล้วก็ตากแห้งมาอย่างนี้แล้วก็มาชงหอมมากชงกับน้ำร้อนนะหอมกินนี่ที่ก็ใส่เนี่ยใส่ทั้งชาแล้วใส่ทั้งเก๊กฮวยก็เสียหลายอย่างค่ะก็หอมอ่ะอยากกินชาก็อยากกินเก๊กฮวยด้วยไปเดี๋ยวไปเก็บข้าวเก็บของพรุ่งนี้จะเดินทางละวันนี้ก็จะไปเก็บข้าวเก็บของอะไรให้มันพอสปอร์ตพี่ก็อยู่รถคันไหนมันด้วยเออของหนูก็อยู่ในมันด้วยต้องพกพาสปอร์ตได้เผื่อข้ามฝั่งข้ามประเทศต่อในการเดินทางเนี่ยใครถอดของเด่นไปรู้เนี่ยกล้องเขาเนี่ยมันเด่นนั่นแหละ
องตรงนี้ก็ใช้ดีนะตามคนได้ด้วยนะแต่ปั๊มหายไปอ่ะขายไว้ไหนรู้ไปหาก่อนนะนั่นดีนั่นดีนี่เหรอยุโตจะคล้องอะไรเห็นนะตึ๊บทำงานมี3ตัวใช้ดีอยู่ตัวจับคนนะเนี่ยคนเดินตามเดินตามมาคุยกับมันได้ด้วยนะโอ้เงี้ยเงิน20บาทเองท่านนั้นจะมีเงินที่20บาทอันกล้องตรงเทียมนี่ดีนั่นตัวนึงแล้วก็ที่หน้าบ้านสว่างมากเลยเอามันยังไม่เชื่อมต่อเออนั่นทำไงล่ะทำไมมันหันไปทางนี้อ่ะคงเด่นสั่งมันหันไปทางนู้นบ้างคุยได้ด้วยนะมันชัดด้วยมันคุยได้ด้วยแล้วก็ใช้กล้องวงจรปิดสมัยก่อนอ่ะต้องเดินสายยาวๆแล้วก็แต่ถ้าเป็นตัวใหม่นี่มันเนี่ยดูดิชัดมากเลยอยากให้ดูแล้วดูได้ทั่วโลกชัดไหมชัดมากครับตัวนี้ใช้แค่ไวไฟที่บ้านคุยกันมาได้ด้วยนะสวัสดีครับเอาปากไปใกล้เกินมันจับตัวจับคนใช่ไหมเนี่ยนะดูเขียวๆเนี่ยโมเดลรูปมันมีแบบเดินตามคนด้วยถ้าคนเดินตามมันเดินตามเดี๋ยวลองคุยมันดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายขี้หน้ามากเลยเออนี่กดผิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาของมาส่งเลยครับสวัสดีนะครับแม่นผู้สาวเล่าบอคุยได้คุยได้เธอนั้นก็คุยได้นะสวัสดีครับก็ดีแล้วก็ชัดด้วยพันกว่าบาทซื้อ3เครื่องก็เครื่องที่อยู่หน้าบ้านนั้นเดินตามคนแล้วก็คืนสว่างมากเลยส่องไปถึงฝ้าลงได้เนี่ยสว่างชัดดีเราดูได้ทั่วโลกเราอยู่ไหนจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศก็ดูได้นี่มันชัดดีคุยได้ด้วยฟังเสียงมาคุยก็ได้ด้วยนี่นะฮัลโหลขายที่ไหนละก็ไปแล้วนะครับผู้จัดการเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ครับพี่น้องก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะเริ่มสนุกขึ้นแน่นอนเราจะเป็นจะเห็นเส้นทางการเดินทางของเดือนทริปนี้ยาวมากรอติดตามนะครับครึ่งประเทศไทยพี่น้องขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องฝ้ายกับลุงเดชนะคะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊มๆๆๆๆบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณชอบคุณไปแล้วครับ